ยังสู้สู่ภูกระดึงเป็นตัวกำหนดสถานที่ท่องเที่ยวผมว่าไม่จริงเลยครับหัวใจกับร่างกายต่างหากครับที่สำคัญใจอยากไปไหนไปได้เลยต่อให้ไกลแค่ไหนสูงแค่ไหนใจอยากไปก็ให้ใจนำทางครับสวัสดีครับท่านผู้ชมโอ้โหนั่งรถมา7ชั่วโมงหลับสบายร่างกายพร้อมครับตอนนี้อยู่ที่ผานกเขาใครไปใครมาที่จะไปเที่ยวภูกระดึงเนี่ยผานกเขาเนี่ยเป็นจุดแรกร้านเจกิมนะฮะแล้วก็นั่งสองแถวต่อไปที่บ้านศรีฐานเพื่อไปที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงเตรียมตัวขึ้นภูครับจากผานกเขาเราก็ก้าวขึ้นมานั่งบนรถสู่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงค่ารถก็ไม่แพงครับราคาคนละ20บาทหรือถ้าจะเหมาทั้งคันก็คันละ300บาทครับนั่งรถ2แถวมาแบบเพลินๆไม่กี่นาทีรถก็แล่นมาถึงหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวผมไม่พลาดที่จะเดินเข้าไปดูด้านในซะหน่อยเจ้าหน้าที่ได้อธิบายถึงการเตรียมตัวขึ้นยอดภูกระดึงครับผมดูจากภาพจำลองมุมสูงเห็นพื้นที่กว้างขวางของภูกระดึงแล้วต้องยอมรับเลยครับว่าตื่นเต้นกับสถานที่ท่องเที่ยวคลาสสิกแห่งนี้จริงๆก่อนขึ้นภูกระดึงเราต้องแวะจุดบริการที่1เพื่อลงทะเบียนชำระค่าขอใช้พื้นที่กางเต็นท์หรือติดต่อเช่าบ้านพักราคาเหมาะสมแถมยังไม่ต้องแบกเต็นท์ขึ้นไปอีกด้วยครับตรงนี้เป็นส่วนที่2นะฮะจะดูแลเรื่องการจัดเก็บขยะทั้งข้างบนข้างล่างแล้วนักท่องเที่ยวที่ถือขึ้นไปด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็นำขยะที่ถือขึ้นไปเป็นพลาสติกลงมานะฮะเห็นว่ามีโครงการอาสาสมัครพิทักษ์ภูกระดึงสรุปก็คือมีขึ้นไปต้องเก็บกลับลงมาด้วยถ้าได้1กิโลจะได้ประกาศเกียรติคุณตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะค่อนข้างมีความสำคัญมากเพราะว่าใครที่มีสัมภาระมาเยอะตรงนี้เป็นจุดแบ่งเบาในเรื่องของการขนแบกถ้าเรามีของเยอะเนี่ยก็ต้องจ้างเขากิโลละเท่าไหร่ครับกิโลกรัมละ15บาทครับผมกิโลกรัมละ15บาทอย่างผมนี่ก็เอาเตรียมเฉพาะของที่ใช้ประจำตัวกล้องถ่ายรูปหมวกเสื้อกันฝนแว่นตานะฮะไม่หนักมากกำลังดีอันนี้ลูกหาบจะไปส่งที่ไหนครับที่อาคารรับส่งสัมภาระบนเขาอ๋อข้างบนนะฮะครับผมครับครับเอ้พี่ของเนี่ยคนนึงเนี่ยไปได้กี่กิโลครับอ๋อผู้ชายเหรอครับผู้ชายปกติแล้วจะให้ประมาณ50กิโลกรัมนะครับผู้หญิงประมาณ40กิโลกรัมนะครับโอ้โหคนนึง50กิโลผม2กิโลก็จะแย่แล้วทางขึ้นเขาหลังสิ้นเสียงเพลงชาติก็เป็นสัญญาณว่าภูกระดึงเปิดให้ขึ้นไปเที่ยวชมกันได้แล้วครับส่วนค่าธรรมเนียมเด็ก20บาทผู้ใหญ่40บาทเอาไว้เป็นทุนในการบำรุงรักษาธรรมชาติครับได้เวลาตายระดับความสูงแล้วแต่ใจมันยังตื่นเต้นอยู่เลยเอานะสู้ภูกระดึงเปิดให้เที่ยว6เดือนตั้งแต่1ตุลาคมถึง31พฤษภาคมช่วงปลายฝนต้นหนาวนี่แหละครับที่นักเดินทางหลายคนรอคอยแม้นร่ำลือกันว่าขึ้นยากนักหนา
แต่หลายคนนั้นก็ตั้งใจว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องพิชิตภูกระดึงให้ได้ภูกระดึงมีความสูง 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางในการเดินทางขึ้นเขานักท่องเที่ยวจะต้องเดินเท้าเป็นระยะทางกว่า9กิโลเมตรคือเดินขึ้นเขา5กิโลเมตรและเดินทางราบจากบริเวณหลังแปอีกประมาณ 3-4 กิโลเมตรซึ่งต้องใช้เวลาในการเดินเท้าประมาณ 4-5 ชั่วโมงแผนที่บอกไว้ชัดเจนครับว่าต้องเดินไต่ระดับความสูงขึ้นไปเรื่อยๆอาจจะดูไกลสักหน่อยแต่ระหว่างทางจะมีจุดให้แวะพักเหนื่อยเป็นช่วงๆครับเริ่มตั้งแต่ปางกกข้าซ้ำแฮกซ้ำบอนซ้ำกกกอพรานพรานแปรซ้ำกกว่าซ้ำกกไผ่ซ้ำกกโดนและซ้ำแคร่จนถึงหลังแปสำหรับการเดินทางขึ้นภูกระดึงนั้นทางอุทยานจะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเดินขึ้นได้แต่เช้าจนถึงเวลา 14 นาฬิกาทุกวันครับนี่เพียงแค่เริ่มต้นนะฮะต้องหายใจเข้าลึกๆไว้ออกซิเจนจะได้เข้าไปข้างในลึกๆเวลาช่วงที่เดินขึ้นที่ชันๆเนี่ยเราต้องหมายตาจุดที่จะใช้มือจับแล้วเท้าเผื่อฉุกเฉินขึ้นมาเราจะได้รู้ว่าเราต้องขึ้นไปถึงขั้นนี้แล้วจับเอาไว้ดึงเอาไว้ระหว่างทางเดินขึ้นภูกระดึงนั้นมีหลายบรรยากาศครับเวลาเดินเราก็ต้องระมัดระวังให้ดียิ่งถ้ามาเดินในช่วงฝนตกแบบนี้บางช่วงดินจะค่อนข้างรื่นและเป็นโคลนควรสวมรองเท้าที่สามารถพร้อมลุยได้ถนัดบางช่วงเป็นบันไดหรือหินที่เดินง่ายก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันเพราะอาจมีตะไคร่เกาะทำให้ลื่นได้ครับวันนี้ได้กี่รอบครับ1รอบวันนี้แล้วโดยทั่วไปถ้านักท่องเที่ยวเยอะๆนี่กี่รอบ2ขึ้นเช้ามืดคุณน้าเดินกี่ชั่วโมงฮะเที่ยวขึ้นนี่ขาขึ้นถ้าทางไม่แข็งก็3ชั่วโมงครึ่ง3ชั่วโมงครึ่งลงก็ชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวโอ้โหสุดยอดครับขึ้น3ลง1โอ้โหผมก็ไอ้ทีวีช่อง3ไปถ่ายถึงบ้านเหรอฮะปีนี้โทษครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับจะ80ปีใหม่นะครับ80คุณน้านี่ยังเดินไหวคุณลุงดีกว่าครับโอ้โหขึ้น3ชั่วโมงลง1ชั่วโมงบางวันถ้าแขกเยอะ2เที่ยวโอ้ยแข็งแรงมากเลยเดี๋ยวผมขอยิ้มลองนี่หน่อยไกลแค่ที่แบกผมก็ว่ามันหนักแล้วนะโอ้โหไม่น่าเชื่อ80แล้วชื่อคุณน้าอะไรครับคุณลุงดีกว่าลุงน้อยครับคุณลุงน้อยโอ้โหอายไหมล่ะผมมาอายครับ2กิโลยังแทบจะแย่เลยขอบคุณครับไปแล้วครับครับขอโชคดีครับครับผมชื่นชมลูกหาบที่นี่จริงๆครับรุ่นคุณลุงคุณอากันหมดแล้วแต่ร่างกายและจิตใจของพวกเขาล่ะครับที่ทำให้แบกสัมภาระน้ำหนักไม่ต่ำกว่า30กิโลกรัมเดินขึ้นภูกันเราเดินตัวเปล่าๆยังแทบแย่เลยอ้าวนึกว่าแบกข้าวของได้อย่างเดียวแบกคนลงมาได้อีกด้วยแข็งแรงจริงๆครับเรายังมุ่งหน้าเดินกันต่อเพื่อพิชิตยอดภูถึงแม้จะเฉอะแฉะและมีฝนโปรยปลายลงมาเป็นระยะความชุ่มฉ่ำของละอองฝนทำให้การเดินป่าในครั้งนี้ของผมได้อารมณ์ที่ชุ่มฉ่ำไปอีกแบบนึงเป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับและสำหรับทริปนี้ผมเตรียมตัวพร้อมวางแผนการเดินทางฟิตร่างกายมาดีพร้อมรับทุกสถานการณ์ครับสุดยอดนึกว่าจะไม่ถึงแล้วครับ5กิโลเจอมาหมดช่วงแรกมีแดดแต่ไม่เยอะเจอฝนแล้วก็ฝนจนถึงช่วงสุดท้ายหมดเลยต้องใช้เครื่องช่วยหมดมือซ้ายมือขวาเท้าจนมาถึงตรงนี้เป็นไฮไลท์นะครับครั้งหนึ่งในชีวิตเราคือผู้พิชิตภูกระดึงนะฮะแต่ว่าตรงนี้ยังไม่ถึงที่พักนะต้องไป3กิโลกว่ายังมีแรงจากการที่ผมย่ำเท้าก้าวตายระดับความสูงขึ้นมาแล้วมาพบวิวทิวทัศน์แบบนี้เหมือนขึ้นมาอีกโลกเลยครับบนหลังแปวันนี้เราเจอหมอกหนาและลมหนาวที่เริ่มพัดโบกโบยมาทำให้ผมหายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งแต่ถ้ามาในวันที่อากาศปกติก็จะเห็นทิวทัศน์บนหลังแปได้อย่างชัดเจนครับจากหลังแปไปอีก3กิโลเมตรจะถึงจุดบริการนักท่องเที่ยววังกวางมาเดินวัดใจกันอีกสักตั้งเพื่อขึ้นภูกระดึงให้ถึงยอดให้ได้ในช่วงหน้าครับในช่วงต้นฤดูการท่องเที่ยวภูกระดึงอาจมีฝนบ้าง
ควรเดินอย่างระมัดระวังและควรเตรียมเครื่องแต่งกายรองเท้าและอุปกรณ์การฝนให้พร้อมที่อยากจะเที่ยวเมืองไทย